Thailand-tau. ทำได้ไงนี่พี่แต่พ่อแม่ทุรคอหัวหน้าระวังหินกำลังมาทางนี้เฮ้ยพวกมันจะใช้หินฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอเห็นไหมพวกมันกำลังยิ้มเฮ้ยเจ้ากล้าดียังไงพยายามจะฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอฟังนะเราไม่ได้ตั้งใจไปเก่งไปซะได้เวลาสวดมนต์ละ
ร็วๆเข้าหัวหน้าเราจะไปสวดมนต์กันไว้ข้าไว้ข้าจะพาข้าไปไหนนี่เป็นอะไรกันไว้ข้าจะพาข้าไปไหนนี่เป็นอะไรกันนะฮะจะเอาเข้าไปแขวนคอได้ยังไงกันเนี่ยแล้วก็จะปิดหน้าทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่สามาดิพี่สามาไม่เรียกชื่อพี่ด้วยพี่สามาพี่สามาพี่สามาให้อภัยข้าด้วยเถอะให้อภัยข้าด้วยพี่ต้องมาอยู่ในสภาพนี้เพราะข้าพระข้าแท้ๆเลยบอกมาเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครกันฮะกุนดันพี่สามาพี่สามาช่วยข้าด้วยเถอะช่วยข้าจ่ายพวกสารเลวนี้ด้วยเถอะอยากจะหนีอย่างนั้นเหรอมาเราจะพาเจ้าไปหาฟาติคานมันจะได้สอนเจ้าให้หนีง่ายขึ้นช่วยข้าด้วยเถอะช่วยข้าจะไอ้พวกนี้ด้วยพวกมันจะฆ่าข้าไม่ว่าข้าทำอะไรลงไปข้าไม่มีทางเลือกอ่ะพี่สามาเจ้าทำอะไรลงไปข้าตกเป็นเหยื่อของเนลสันเนี่ยข้าขโมยสร้อยของพี่ไปให้กับพวกมันเนี่ยสร้อยที่ราชัยหายไปไหนมันฆ่าร้อนมันเอาสร้อยของราชาไปใส่ในมือของร้อนด้วยเนลสันฆ่าร้อนมันทำทั้งหมดเพื่อจะใส่ร้ายพี่ให้อภัยข้าด้วยเถิดฟาเทคานมันฆ่าข้าแน่เลยไม่ต้องห่วงบอกฟาเทคานเจ้าเป็นเด็กของซามาสิงมันจะไม่กล้าทำอะไรเจ้าช่วยข้าด้วยพระเจ้านี่เป็นแผนพวกมันสินะข้ามาเราต้องไปที่ศาลทันทีบอกท่านราชินีทุกอย่างระวังราชินีแห่งจันทร์ซีลักษมีใบกำลังเสด็จจอมอุทธรณ์เลื่อนนัดศาลในการดำเนินคดีครั้งหน้าด้วยเรายังไม่มีหลักฐานเราต้องใช้เวลาท่านราชินีหม่อมฉันจะพยายามซาเรมอนบิชอปกำลังมาถึงโปรดนั่งลงเริ่มว่าความได้ท่านผู้พิพากษาซามาสิงกับข้ามาได้เป็นคนฆ่ากัปตันรอดในวันนั้นเพราะว่ากัปตันรอดไปเห็นพวกเขาพยายามโจมตีจันทร์สีเนลสันวางแผนร้ายจนทำเอาสารอังกฤษยังต้องทึ่งความชั่วร้ายที่เขาฆ่ากัปตันรอดไปนั้นมันเทียบไม่ได้กับการใส่ร้ายของเขาเพราะว่าเขามีหลักฐานขณะที่แม้แต่จอห์นแลงก็
็ยังไม่สามารถที่จะค้านได้จำสร้อยนี้ได้ไหมของขวัญนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นขึ้นสมัสสิงเจ้าจำสร้อยเส้นนี้ได้ไหมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่นี่คือของข้าราชากันกาดาราให้ข้าเป็นของขวัญท่านมอบให้ข้าท่านผู้พิพากษาสร้อยนี้เป็นเส้นเดียวกันกับที่พบอยู่ในมือของคุณนอตซึ่งแสดงว่าสามาสิงมีส่วนรู้เห็นในการฆ่ากับตันรอไม่ท่านไอคนนี้กำลังโกหกท่านน่ะทุกคนมันวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะให้พี่สามาตกเป็นแพ้รับบาปของพวกมันนั่นเองหยุดหยุดข้าพูดความจริงไอเนลสันมันตั้งใจทำให้ข้าโกรธแล้วมันก็ทำให้เราติดกับดักด้วยบอกให้เขาเงียบด้วยพวกมันนั่นแหละไม่อย่างนั้นพวกมันใส่ร้ายเราจับขังคุกเนื่องจากขัดคำสั่งศาลพวกมันใส่ร้ายเราพวกนั้นหลอกลวงพี่สามาให้ติดกับข้ามาทนายแลงเจ้าอยากจะพูดอะไรไหมขอบคุณครับท่านเพื่อนผมคุณบราวน์ได้กล่าวหาเรื่องที่น่าฟังตลอดบ่ายนี้เลยแต่เขาไม่รู้อย่างหนึ่งว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหาลูกค้าผมมันมีน้ำหนักวันที่กัปตันรอสถูกฆ่าสมาสิงอยู่กับน้องสาวเขาที่งานแต่งงานทั้งหมู่บ้านเขาพิสูจน์เรื่องนี้ได้เลยครับข้าขอขานฆาตกรรมเกิดขึ้นตอนที่สมาสิงไปหาราชากันการาราวที่วังถามเขาเองก็ได้เลยตอนนั้นเจ้าอยู่ไหนช่วยบอกเราหน่อยข้าอยู่ที่จันซีขอบคุณครับท่านผู้พิพากษาก่อนที่ท่านจะออกคำตัดสินข้าอยากขอท่านอย่างหนึ่งแน่นอนท่านราชินีแห่งจันสีว่ามาได้เลยขอบคุณข้าอยากจะแตะเท้าพี่ชายของข้าตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าข้าจะได้พบหน้าพี่ข้าอีกหรือไม่ได้เลยเรามีพยานกุนดันสิงเขาอยู่ในคุกของท่านตอนนี้ท่านถ้าการแสดงจบแล้วทำไมไม่รีบปิดคดีเลยล่ะคุณจอห์นข้ามีหลักฐานเพราะว่าไม่มีหลักฐานและพยานข้าขอตัดสินขออภัยที่แทรกนะครับแต่เรามีหลักฐานเรามีหลักฐานหลังจากนั้นจอห์นก็พูดสิ่งที่ทำให้เนลสันตกใจจนพูดไม่ออกทนายทั้งสองคนคนนั้นเป็นใครกันบอกได้ไหมขออภัยนะครับข้ายังพูดไม่ได้ในตอนนี้มันเป็นความลับสุดยอดถึงอย่างนั้นข้าก็อยากจะยื่นคำร้องปล่อยตัวเขาจากคุกของทางศาลเราจะได้นำเขามาให้การหลังจากนั้นเมื่อแหลงยื่นคำร้องให้ทางศาลนำตัวพยานเข้ามาที่ชั้นศาล
ทางศาลก็ได้ตอบรับทนายของเนลสันถึงกับต้องตกใจแต่เนลสันก็กำลังคิดวางแผนอื่นสั่งเลิกศาลตอนนี้บอกมารามจันดาท่านราชาท่านอยู่ในคำปูมานานหม่อมฉันกลับไม่เคยได้เจอท่านหม่อมฉันมีคำร้องจะขอท่านเจ้ามีอะไรคำร้องขอนัดพบแน่นอนรามจันดราข้ากัจจานารับปากท่านราชาข้ารับปากคำสั่งของศาลอังกฤษสั่งให้กุดันสิงห์มาถึงศาลอย่างปลอดภัยและเขาจะต้องมาถึงศาลเพราะเขาจะต้องมารายงานตัวในวันตัดสินนี่พวกเจ้าฟังข้าอยู่ใช่ไหมพะเยค่ะข้ามอบหมายหน้าที่ให้พวกเจ้านำเขามาถึงให้ปลอดภัยแน่นอนพะยะค่ะราชินีท่านมั่นใจได้เลยชีวิตของชาวอินเดียบริสุทธิ์สองคนกำลังตกอยู่ในอันตรายคนอินเดียที่ขายวิญญาณทรยศแผ่นดินแม่อย่างพวกเจ้าก็คือบาปของโลกนี้คือมนทินจำเอาไว้ถ้ากุดันสิงห์เป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวข้าจะแสดงให้เจ้าดูว่าโทสะของข้าเป็นไงคุณดันสิงห์นั่นเหรอท่านจะห่วงไปทำไมฝาไทยคานน่าจะจัดการพวกมันแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วเจ้านี่น่าสนใจบอกอะไรให้นะข้าไม่เคยเห็นใครที่กล้าหาญเท่าสมาสิงห์มาก่อนในโลกนี้เลยละใช่เจ้าพูดถูกข้าไม่เห็นจะกลัวมันเลยใช่พี่ใช่เลยนี่ฟังนะตอนที่ข้าเข้ามาที่คุกนี้ข้ากลัวมากเลยกลัวว่าฟานเทคาจะฆ่าข้า เขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวให้เอ่ยชื่อเขาเลยซึ่งตอนนี้ดูเราสิเราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะเฮ้ยเจ้าทำอะไรเราไม่คำสั่งให้จับเจ้านี่ในครั้งที่เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยบอกให้หยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะพวกเจ้าพาข้ามาที่ไหนเนี่ยบ้าเอ้ย
ไอ้โง่เอ้ยให้อภัยข้าด้วยแต่ท่านฆ่าเขาที่นี่ไม่ได้ถ้าเขาตายที่นี่ท่านจะต้องเป็นคนผิดมีทางอื่นนะที่เราอาจจะฆ่าเขาได้นี่ในประวัติศาสตร์ของอินเดียตะวันออกรู้กันดีว่าอินเดียตะวันออกมีแต่ด้านมืดเจ้าหน้าที่อินเดียตะวันออกได้จับนักปฏิวัติ2คนแห่งจันซีและใส่ร้ายข้อหาก่อการร้ายให้พวกเขาพวกเขาแค่ทำการปฏิวัติอย่างสงบต่อต้านการนำกองกำลังเข้ามาในจันซีเมื่ออินเดียตะวันออกไม่ประสบความสำเร็จในชั้นศาลพวกเขาก็คิดแผนการร้ายขึ้นมาพวกเขาใส่ร้ายโดนข้อหาฆาตกรรมเจ้าหน้าที่อินเดียตะวันออกกับตันรอสให้กับนักปฏิวัติทั้ง2คนนั้นประชาชนชาวจันซีทั้งหลายควรจะลุกขึ้นมาต่อต้านอินเดียตะวันออกรับหนังสือพิมพ์ไปรับหนังสือพิมพ์ไปเพราะว่าราชินีแห่งจันซีคดีของซามาสิงกับคามาได้ไปถึงศาลอังกฤษท่านทำได้โดยไม่นึกถึงตัวเองจากแผนพวกนั้นน่ะอินเดียตะวันออกได้นำกองกำลังมาประจำในจันซีและประชาชนจันซีต้องทนทุกข์ทรมานกับการกระทำของอินเดียตะวันออกไม่มีใครประท้วงแต่ว่าทำไมเมื่อซามาสิงกับคามาประท้วงอย่างสันติการประท้วงขัดการนำกองกำลังพวกเขากลับต้องเข้าคุกประชาชนจันซีควรจะออกมาสนับสนุนท่านราชินีและเรียกร้องขออิสรภาพให้กับเพื่อนร่วมประเทศของเราเข้าใจไหมใช่ต้องพูดถูกนะเรื่องจริงคิดว่าอย่างไรเราต้องสนับสนุนราชินีใช่จะยืนรออะไรอยู่เล่าไปเถอะไปศาลกันดีกว่าไปไปที่ศาลกันดีกว่าไปที่ศาลกันไปศาลกันเถอะไปที่ศาลกันไปศาลกันเลยไปศาลกันไปไปศาลกันไปกันไปโอ้ข่าวนี้ออกแล้วนะที่ข่าวอะไรนี่ดูข่าวตรงนี้สิข่าวนี้นะเนี่ยวันนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มานานแล้วด้วยนี่มันอะไรกันท่านราชินีทางการปูส่งสีนี้มาให้เพื่อเฉลิมฉลองการพบปะพระยาค่ะไปได้แล้วพบปะเหรอท่านราชาพบปะคนใหม่มนุษย์ลืมมันซะเถอะตั้งใจไปให้ถึงเป้าหมายก็พอแล้วอีกไม่นานเราจะต้องไม่ท่านอาจารย์ครอบครัวของข้ากำลังจะจบมันกำลังจะพังลงแล้วนี่มาดูสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงหลายคนเลยนะแต่เจ้าเนี่ยเจ้ามีความสามารถพิเศษเจ้ามีความภาคภูมิใจของชาวอินเดียอยู่ในมือของเจ้าด้วยมานูเจ้าคิดอะไรอยู่ทุกคนพึ่งเจ้าอยู่นะหรือเข้าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วได้ท่านอาจารย์ข้าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านราชาข้าจะเอากองกำลังของอังกฤษออกไปจากจันซีให้ได้